สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเท่งเถิดเทิงส่งลูกชายเรียนเมืองนอกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆครับจนหลายคนเห็นแล้วอดที่จะอิจฉาไม่ได้เลยสำหรับครอบครัวของตลกชื่อดังอย่างเท่งเถิดเทิงซึ่งเจ้าตัวมีทายาทมาเติมเต็มความรักให้กับครอบครัว3คนอย่างน้องโง่เฮงน้องพลอยและน้องพลอยล่าสุดเท่งก็ได้ออกมาตอบคำถามทำไมกล้าส่งลูกชายโง่เฮงไปเรียนเมืองนอกคนเดียว7ปีซึ่งโง่เฮงเผยยุคหนึ่งดาราหลายคนตลกหลายคนส่งบุตรไปเรียนเมืองนอกเป็นกระแสหรืออะไรโง่เฮงยอมรับว่าตัวเองอยากไปเลยขอพ่อเลยมาถามพ่อว่าคิดยังไงให้เด็ก9ขวบส่งเด็ก9ขวบไปเรียนเมืองนอกคนเดียวให้เด็ก9ขวบขึ้นเครื่องไปนิวซีแลนด์คนเดียวได้ยังไงงงๆแล้วไปอยู่7ถึง8ปีก่อนจะมานั่งคุยกับพ่อเท่งหัวข้อทำไมดาราตลกต้องส่งลูกไปเรียนเมืองนอกโง่เฮงบอกว่าตอนนั้นเฮง9ขวบแต่เป็นคนมาขอพ่อไปเรียนเมืองนอกทำไมถึงได้ไปง่ายขนาดนั้นพ่อกล้าให้ไปได้ยังไงเท่งอธิบายว่าภาษาชาวบ้านคือบุตรคนรวยบุตรคนมีตังไปเรียนเมืองนอกกันไม่เกี่ยวกับบุตรตลกบุตรดาราหรอกเอารวมๆแบบนี้พ่อชื่นชมคนส่งบุตรไปเรียนเพราะมันแพงเขามีกำลังทรงเฮงยอมรับว่าแพงจริงๆเกือบประมาณ10กว่าปีที่เรียนมาปีละล้านกว่ามันแพงมากแล้วไปอยู่มา8ปีทำไมพอลูกมาขอพ่อก็ให้ไปเท่งบอกว่าบุตรมาขอไปบุตรใฝ่เรียนสัมผัสเด็กในอาเซียนเขาพูดภาษาอังกฤษกันเยอะมากเห็นมาพอเฮงมาบอกพ่อว่าอยากไปเรียนเมืองนอกตอนนั้นเราพอมีกำลังเลยส่งไปก็ทำตามขั้นตอนมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเราอยู่คือเวิร์กพอยต์ซัพพอร์ตการเดินทางเขาจัดการให้ไม่วุ่นวายรู้สึกเฮงไปสัก7วันถ้าเฮงโทรมาบอกว่าไม่ไหวพ่อรู้เลยว่าต้องไปรับกลับแต่7วันไม่โทร2อาทิตย์ไม่โทรครบ1เดือนโทรมาตอนอาทิตย์2อาทิตย์เฮ้ยบุตรอยู่ได้นับวันไม่มีเสียงกริ้งอยู่ได้เราเห็นฝรั่งเขาอยู่ได้ทุกอย่างจะสอนตัวเด็กเองพอชอบเด็กโตด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีแรกกลับมาเราก็ถามเป็นยังไงเขาไปอยู่กับครอบครัวฝรั่งครอบครัวหนึ่งบ้านอยู่บนเขาเราก็นึกว่ามีรถโรงเรียนมารับส่งเฮงบอกถ่ายสเก็ตบอร์ดลงเขาไปโรงเรียนเฮงบอกตอนขึ้นก็หอบจริงๆครอบครัวเขามีรถรับส่งแต่หลังๆเราเริ่มมีกลุ่มเพื่อนกลับบ้านเองกับเพื่อนกลับมาปีแรกจำไม่ได้พ่อไปรับที่สนามบินบุตรชั้นคนไหนผมยาวเป็นเกาหลีเฮงยังเล่าวีรกรรมหนึ่งตอนไปเรียน9ถึง10ขวบไปมีเรื่องกับเด็กเกาหลีแม้เก็บอาการไม่อยู่ขนาดไหนตัวเราเองก็เก็บอาการไม่อยู่เท่งบอกว่าที่ไปมีเรื่องกับเขาไม่ใช่ไม่ดีมันมีเหตุและผลของมันโง่เฮงเผยเสริมพ่อว่ามันเป็นแก๊งเลยแกล้งเด็กไทยผมเป็นเด็กไทยคนเดียวที่นั่นชื่อแดเนียลคิมทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วยังคุยกันอยู่เขาอยู่เกาหลีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ